ันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างครับผมสำหรับพรุ่งนี้ก็ทุกคนดูไม่มีความกดดันเลยครับไม่มีความกดดันเลยนะฮะก็ดูจากที่แต่ละคนทำกิจกรรมดื่มเบียร์กันก่อนพรุ่งนี้แข่งเดี๋ยวขอชื่อรายการอีกสักครั้งนะครับวันนี้พรุ่งนี้เช้าครับเราทีมทุกจากทีมพรุ่งนี้เช้าครับเราทีมทุกจากทีมเดี๋ยวอันนี้ครับอันนี้พรุ่งนี้เช้าเราพวกเราจากทีม Big Holiday Running Club ครับผมมาร่วมชิงชัยในรายการลากูน่าภูเก็ตมาราธอนครับผมครับผมก็มีท่านรองนายชมรมคุณโป้นะครับลงระยะมาราธอนครับผมครับผมแล้วส่วนคนนี้เสือไอ้ครับเสือไอ้ครับเสือไอ้ผู้ซึ่งฮาร์ฟครับชิวๆไม่เสือไอ้ผู้ซึ่งครับครับชิวๆไม่จำเป็นต้องซ้อมครับของจริงอยู่ที่เนื้อในครับคอยดูครับขอเคยกับที่นี่ครับเสือไอ้นี่วิ่งครั้งล่าสุดก็คือรายการนี้เมื่อปีที่แล้วครับหลังจากนั้นไม่ได้ซ้อมมาเลยครับ1ปีผ่านไปเขาไม่เคยซ้อมวิ่งเลยครับก็เสือไอ้บอกว่าพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวผมอย่าปล่อยให้เรียบขอรุ่นสวัสดิ์ครับ The Runner ทุกคนสวัสดิ์ครับพร้อมนะครับวันนี้พร้อมครับเมื่อคืนก็นอนมาเยอะพอสมควรพร้อมสมควรนะฮะก็ไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงประมาณ4ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงกว่าหลับตื่นครับอากาศหนาวสั่นอากาศหนาวสั่นนะฮะนี่ฮะเป็นไงฮะตอนนี้คอยดูผมพูดแค่นี้ ผมพูดแค่นี้คอยดูผมพูดแค่นี้นะครับผมก็พยาบาลด้วยก็ฮอกเวียงแน่นเหมือนเดิมนะครับจะแน่นกว่านี้ทำไมวะแซ่พร้อมครับเฮ้ยจะจบแล้วตอนนี้เจอกับพี่ต้งนะครับสวัสดีครับ20โลแล้วตอนนี้20โลแล้วครับใช่กิโลเดียวจบละตอนนี้ตะคิวเริ่มถามหาครับเริ่มถามหาจริงวะทำไมงั้นวะเฮียใช่สงสัยเป็นมอริสของเบียร์ไม่ใช่เดี๋ยวเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มครับโอเคเดี๋ยวก่อนเข้าเส้นชัยเดี๋ยวถ่ายรอบเฮ้ยเข้าเลยใช่ไหมครับเข้าเส้นชัยเรียบร้อยแล้วครับตามเวลาที่ต้องการนะก็วันนี้เราสองคนทำได้ตามเป้าครับครับผมอาจจะมีหลุดกันพัดพลาดไปช่วงนึงแต่ว่าได้กันทันครับเจอกันทันนะครับเข้าพร้อมกันเลยปรับกระตอมนิดหน่อยครับมีติดตะคิวมาเนี่ยไอ้เหี้ยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเอาเสื้อฟินิชเชอร์นะครับใช่ครับเสื้อความใจของเราครับย่าเดี๋ยวเข้ามาเลยแล้วครับกำลังเดินไม่เอากล้องแล้วกลับมาก็กำลังวิ่งอยู่คือคนที่ห่วงอ่ะตอนแรกอ่ะเสือไอ้เว้ยแต่ไอ้มากูเดี๋ยวแม่เสือพี่ที่อยู่กับไอ้นกตอนนี้เหรอเป็นไงบ้างครับเสือไม่ต้องพูดครับอยู่ที่การกระทำล้วนๆแล้วเด้อเฉยๆ3ชั่วโมงพอดีเป๊ะประหนึ่งเวลาที่เท่าไหร่ครับพี่เท่าไหร่วะไม่รู้สุดยอดครับเฉยๆไม่จำเป็นต้องซ้อมผมบอกแล้ว21โลเนี่ยสำหรับผมเนี่ยแหนเข้าแล้วอีกแล้วพูดได้ไม่ได้ฉีดจะเป็นตลอดทางเลยไม่พูดเลยเดี๋ยวรอพิชชี่พี่ใกล้ยังจบไปแล้วเรียบร้อยสำหรับการรับเหรียญแล้วก็เสื้อฟินิชเชอร์นะฮะแต่ว่านักวิ่งก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆแต่ตะกี้ผมเจอแบบคนน่าจะเป็นระยะฟูน่าจะฮีทหนักเลยฮะขึ้นรถโรงพยาบาลไปแล้วด้วยนี่ครับบรรยากาศเป็นอย่างนี้คุณตุ้มรวมโชคมาราธอน
แดดเปรี้ยงครับบอกเลยมา